นาทีนี้พูดถึงกรอบของโลกใบนี้นะครับเรื่องฝนหนักครับหนักหนักแต่ทำไมมันไม่มาหนักบ้านเราหรือว่ามันยังไม่หนักยังมาไม่หนักบ้านเรามันยังมาไม่หนักถ้ามันหนักอะไรจะเกิดขึ้นบ้านเรานะครับเอาแบบล่าสุดแต่ไม่ใช่อัปเดตจริงๆนะฮะเขื่อนทุกๆเขื่อนเวลานี้มีน้ำอยู่ในเขื่อนทุกๆเขื่อนเฉลี่ยเรียบร้อยแล้วไม่ถึง 50% นะครับเดี๋ยวนี้ด้วยครับนี่มันกรกฎาคมสิ้นเดือนพอดีใช่ป่ะสิงหากันยารอยสองเดือนครับถ้าน้ำไม่พอง่ายๆคือถ้าน้ำไม่เต็มเขื่อนกันแล้วกันเอาเขื่อนเป็นหลักปีหน้ากว่าจะไปถึงใช้พฤศจิกาธันวามกรากุมภามีนาเมษาพฤษภาร้องเพลงได้เลยครับตะแลนตะแลนตะแลนทันทีอย่าคิดว่าเรื่องเล็กนะครับเรื่องนี้อย่าคิดเป็นเรื่องเล็กนะครับอาศัยฝนที่มาจากฟ้าอย่างเดียวครับจึงจะมีสิทธิ์อาศัยน้ำต้องมาจากฟ้าอย่างเดียวถ้าน้ำมาจากฟ้าไม่เพียงพอจบข่าวทุกรายอย่าลืมน้ำใต้ดินจริงๆเนี่ยมันก็มาจากฟ้านะให้รู้ไว้เอามาจากนี้ก็ได้แล้วฟังก็ได้รู้จักระบบออสโมซิสไหมครับออสโมซิสตามที่เราท่านเคยได้หนังสือมาคำว่าออสโมซิสเนี่ยมันแปลว่าเช่นต้นไม้หนึ่งต้นต้นไม้หนึ่งต้นนะทั้งป่าก็ได้อะเอาหนึ่งต้นก็ได้เอาทั้งป่าก็ได้อธิบายความเดียวกันแต่มันลูกของแมคโครกับไมโครเองต้นไม้หนึ่งต้นตื่นเช้าขึ้นมาดวงอาทิตย์สาดส่องแสงเข้ามามีทั้งความร้อนมีทั้งแสงเขาจะเรียกว่าถ้ามันเป็นสีเขียวใบไม้มีสีเขียวมีเขียวแก่เขียวอ่อนเขียวแล้วก็ว่ากันไปเขาบอกว่ามันสร้างคลอโรฟิลสังเคราะห์แสงสร้างคลอโรฟิลคายออกซิเจนออกมาเวลากลางวันอยู่แค่นั้นนะครับ อยู่แค่นั้นนะครับกลางคืนคายคาร์บอนไดออกไซด์ออกมาอยู่แค่นี้นั่นคือตำราฝั่งตะวันตกใช้กันมาตลอดกี่พันปีกี่ร้อยปีกันมาแล้วมาถึงวันนี้คิดใหม่ได้ไหมครับเที่ยวกันเล่าให้ฟังกลางวันกลางวันมันดูดน้ำจากใต้ดินขึ้นมาเห็นไหมกลางวันมันดูดน้ำจากใต้ดินขึ้นมาน้ำใต้ดินมาจากไหนคำถามคือมันมาจากไหนคำตอบสุดท้ายอย่าต่อรองนะพี่นะถ้าต่อรองมันไปไกลมันยาวน้ำที่ว่านั้นมันคือน้ำทะเลนั่นนะครับน้ำทะเลน้ำทะเลนั่นน้ำทะเลมันมาใต้ดินต้นไม้มันก็ดูดไปทำไมมันถึงดูดเพราะว่ามันร้อนตอนเช้ากลางวันมันร้อนร้อนอากาศขยายตัวง่ายๆคือมันจะเบาเนาะเนี่ยมันเป็นแวคิวัมดูดจ้ากลางวันต้นไม้มันดูดน้ำจากทะเลมหาสมุทรมาจ้าแล้วก็คายออกทางใบด้วยจ้าคำว่าน้ำมีสองคำไฮโดรเจนกับออกซิเจนจ้าเอาคายออกซิเจนกันแล้วกันจบปรุงอาหารก็ไม่ผิดสังเคราะห์แสงก็ไม่ผิดเอาตรงไหนมาพูดได้ทั้งนั้นกลับมาเป็นกลางคืนนี่เนี่ยครับกลางคืนน้ำที่มีอยู่ในต้นไม้นั่นแหละให้ค่ามันจากรากไปหายอดเห็นไหมตกตอนเย็นมันหยุดการคายแล้วช้ามันก็ไหลกลับคืนมาจึงทำให้แผ่นดินเนี่ยมันชุ่มฉ่ำ
น้ำมาจากถ้ำภูเขาใช่แล้วจ้าน้ำนี่มาจากถ้ำภูเขาใช่แล้วจ้าต้นทางของน้ำทั่วๆไปก็คือมาจากภูเขามาจากที่สูงครับเนี่ยน้ำมาจากที่สูงเองนี่ออสโมซิสระบบออสโมซิสครับเห็นไหมเนเจอร์ออสโมซิสภาษาลุงนะเนเจอร์ออสโมซิสคำพูดตรงนี้แหละฮะลุงอยากจะไปยืนอยู่ที่อะไรที่ก้อนหินก้อนหนึ่งที่กลางมหาสมุทรโทษทีกลางทวีปออสเตรเลียกลางประเทศอยากจะไปยืนตรงนั้นนะครับณวันนี้น้ำตรงนั้นก็แห้งแล้งแห้งแล้งแห้งแล้งในภูเขาลูกนั้นนะครับอยู่กลางทะเลทรายเขาเรียกอะไรเออร่าออร่าเออร่าเอรีฮูลูลูไม่รู้เขามีชื่อเรียกใครจำชื่ออะไรบ้างครับก้อนหินก้อนหนึ่งอยู่กลางทวีปสเตรียเนี่ยมันเป็นที่อยู่ของชาวอบอริจินเขาถือว่าเป็นสถานที่ศักดิ์สิทธิ์ก็มันไม่ศักดิ์สิทธิ์ได้ยังไงล่ะครับมันอยู่กลางทะเลทรายน่ะตรงกลางนั่นมันมีน้ำมันมีน้ำอยู่มันมีที่เดียวมีน้ำเท่านั้นน้ำที่ว่านั้นก็เลยว่าน้ำศักดิ์สิทธิ์นั่นเองครับให้น้ำแก่ชาวออริจินได้ดื่มกินอยู่ตรงนั้นเองเขาก็เลยบอกว่าศักดิ์สิทธิ์บัดนี้น้ำตรงนั้นนะมันมีเหมือนเดิมหรือไม่หรือน้อยลงน้อยลงนั่นนะเป็นบ่งบอกให้รู้ว่าเชื่อว่าไม่น่าจะมีน้ำเมื่อไม่มีน้ำอะไรเกิดขึ้นออสเตรเลียเมื่อปีที่แล้วเนี่ยครับไฟไหม้กันโอ้โหกันแหลกลานไปหมดจุดนี้นะฮะลุงถึงอยากจะไปนั่งอยู่ตรงนั้นทำให้ฝนมันตกให้ออสเตรเลียแล้วค่อยอธิบายทีหลัง